แชงกะเลียนี่ดูที่เห็นไหมนี่นะเขาบอกว่าเป็นแชงกะเลียที่สวยที่สุดในประเทศไทยใช่ใช่แล้วภาพที่วาดเนี่ยภาพที่วาดที่ช่างจากอิตาลีนะครับ Private of Caribbean หรอหามาวาดให้อยู่ที่นี่7เดือนเลี้ยงดูปูเสือเขาพี่ไก่ผมอยากถามราคาได้ไหมผมอยากรู้ว่าในแชงกะเลียเนี่ยราคาเท่าไหร่ผมขอโทษอยากทราบเกือบ2ล้านเกือบ2ล้านคนมันไม่บ้าจริงคนมันไม่ทำหรอกไอ้คนที่มาวาดเนี่ยมึงบ้าป่ะไอ้โทษแล้ววาดบ้านเนี่ยที่มาอยู่7เดือนเนี่ยจาก7เดือนจากอิตาลีจากอิตาลี6คนอ่ะ6คนทีมงานคิดว่าเท่าไหร่ราคา10ล้าน5ล้าน7ล้านอย่ารู้เลยไม่บอกเออ10ล้านเยอะเยอะเยอะเออเยอะเยอะก็คุณดูแฮนด์เมดหมดเลยมือเขาอะแต่ละอันสีไม่เท่ากันเห็นป่ะคุณดูดิใช้มือนะไม่ได้ใช้มือวาดแล้วข้างบนนี่เขาก็นอนนอนข้างล่างร้านหมดเลยใช่ทำหมดนี่หมดหลายร้อยล้านไหมไม่รู้จำไม่ได้แล้วทำไมถึงลงทุนเยอะขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันอยากทำเดี๋ยวคุณจะเล่าเรื่องให้ฟังไอ้นี่ที่บ้านเก่าครับซื้อทีวีมาทีวีที่ใหญ่ที่สุดตอนสมัยนั้นนะเป็นทีวีเมื่อ10ปีที่แล้ว104นิ้วคุณรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่5ล้านฮะว้าวทีวีบ้านทีวีต้องโหลดมาจากสิงคโปร์แล้วต้องเอาช่างมาติดตั้งที่บ้านมันแล้วก็รื้อประตูแล้วรื้อประตูเพื่อจะเอาทีวีเข้าพอต้องใช้เครนยกทีวี5ล้านแล้วหลังจากนั้นเสียเอาคนมาซ่อมจากเดนมาร์กจากเดนมาร์กเท่าไหร่ครับหมดไปเท่าไหร่ลงจากแม่คือสมกับสโลแกนไก่วรยุทธ์ทำอะไรต้องอลังการไว้ก่อนคนนี้เขาอลังการงานเบาลงละเบาลงเยอะวังตัวนี้นี่สร้างมากี่ปีแล้วพี่สร้างมาประมาณ3ปีโหเพิ่งสร้างมา3ปีเองอะคุ้มถ่ายยังอะคุ้มถ่ายยังละมั้งยังไม่คุ้มยังคุ้มตรงไหนอะไอพวกเนี้ยของเรานะของเมืองนอกหมดเลยนะเนี่ยฮะไม้ให้ไม่มาเก็บเนี่ยพังหมดเลยรอตู้นี้ประมาณเป็นแสนนะฮะตู้เป็นแสนใช่แล้วผมเห็นข้างหลังอ่ะมีตู้สวยๆอย่างเงี้ยกองไว้เต็มเยอะเลยแต่ละหนีน้ำขึ้นไปไงชิ้นแพงๆสุดในชิ้นเท่าไหร่พี่ไก่พวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยโอ้โหหลายแสนอยู่ทุกอันเลยเพราะว่าของพี่ทั้งหมดเนี่ยพวกเนี้ยของแท้หมดเลยของฝรั่งเศสไอ้ถ้าแพงสุดกูอันเนี้ยโคมไฟเนี่ย2ล้านอันนี้2ล้านแต่มันก็อยู่กับเราไปจนเราตายอ่ะนะไม่ใช่ว่านะผมเพิ่งทำบ้านซื้อต่อ 30,000 ได้มั้ยซื้อต่อ 30,000 ได้มั้ยใช่เหรอ 7,000 อยากเปลี่ยนใหม่ละเฮ้ยมึงยกไปมึงยกไปนะแต่มึงต้องอุ้มไปนะยกเองเหรอยกเองดิมึงอุ้มเองดิรู้มั้ยเค้าใช้เวลาแต่4วันโอ้เพราะต้องค่อยทีละเม็ดจนเสร็จแล้วก็เอาสลิงลากขึ้นไปโหอลังการจริงนะสุดยอดเลยอ้าวโอเคเอาเป็นบ้านเล็กน้อยเดินน้ำต่อไปดิมาดูมานี่มาสถานีรถไฟดับลงเห็นไหมที่เวลาฉากรถไฟเนี่ยนี่ตู้รถไฟอยู่ข้างในแล้วเนี่ยตู้รถไฟอยู่ข้างในเลยบุ๊บบั๊มนี่ทั้งหมดเนี่ยนี่ทั้งหมดเลยยาวนู่นเลยนอนอยู่ข้างบนใช่เดี๋ยวห้องนอนอยู่ข้างบนโอเคพาทัวร์เลยนะครับแต่ว่าพี่กี้สั่งกาแฟด้วยเพราะพี่ไก่บอกว่าถ้ากาแฟที่นี่อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเขากินสั่งไปแล้วเดี๋ยวจะนี่เดี๋ยวดูที่เนี่ยเห็นไหมนี่น้ำท่วมนะนิดหน่อยดูดินิดหน่อยทั้งหมดเลยเห็นไหมนะนิดหน่อยยายมึงดีเนี่ยนิดหน่อยมึงดูที่นี่คุณเละเลยนะคุณแปลว่าถ้าเกิดบ้านอยู่ริมแม่น้ำนี่ก็ต้องทำใจอยู่แล้วเพราะต้องทำใจแล้วมันไม่ได้มาทุกปีนี่10ปีมาทีก็โอเคเอาโอ้โหแล้วที่ผมเพิ่งทำไก่นั่นก็เลยทำเสร็จถ่ายละครไป2เรื่องนี่ใช่เดี๋ยวใจเย็นรออีกประมาณสัก 4-5 ไม่เกิน2เดือน3เดือนเพราะว่าวันเกิดพ่ออีทวันที่22กุมภาที่นี่จะจัดงานเลี้ยงศิลปินวันเกิดให้พี่ไก่ทั้งหมดเลยใน2เดือนนี้3เดือนนี้มันต้องทำให้เสร็จเพื่อที่จะงานวันเกิดนี่งานวันเกิดพ่ออีทที่รักพี่อีทเขาเรียกพ่ออีทครับเราเรียกพี่อีทเราไปล่อลูกสาวเขาเราก็เลยต้องเรียกพ่อเราก็เลยต้องเรียกพ่อไม่สวยป่ะไปดูห้องที่มันยังที่มันยังอยู่รอดแล้วกันทุกอย่างคิดเองไหมครับพี่ว่าตรงนี้จะเป็นไอ้นี่ไอ้ตรงนี้จะเป็นรถไฟอะไรพี่ไก่คิดเองหมดเพราะว่าพี่เรียนช่างศิลป์มาครับเรียนศิลปากรมาแล้วก็เขียนแบบอะไรหมดเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนพี่ไม่โดนน้ำท่วมดีกว่าดูนะพี่ไก่ครับ
นนี่เป็นที่น้ำไม่ท่วมนี่ข้างบนนี้ไม่ท่วมเออตรงนี้ไม่ท่วมแล้วตรงนี้ทำเป็นโซนอะไรครับพี่ไก่โซนนั่งเล่นกินเหล้าเวลากลางคืนนั่งเล่นชิวๆปะเพื่อนเนี่ยมึงดูสิว่าชิวมั้ยล่ะเนี่ยบรรยากาศสุดยอดนะริมแม่น้ำเจ้าพระยานะเห็นว่าตรงนี้คือจริงๆไม่ใช่โฮมสเตย์แต่เป็นเฟรนด์สเตย์เฟรนด์สเตย์เฟรนด์สเตย์คืออะไรครับคือมีห้องเพื่อนทุกๆห้องที่มาจองกันไว้พี่เปี๊ยกสมมาตรห้องบนนู้นนี่ห้องสมมาตรครับตรงนี้ห้องพี่กล้วยอยู่ข้างหลังโน้นครับห้องคุณบุ๋มรัญญาอยู่ตรงนี้มีหมดทุกคนก็คือทำไว้แทนที่จะได้ใช้ถ่ายละครเป็นที่กินเหล้ากับเพื่อนที่สังสรรค์วังตะกี้ที่อยู่ข้างหน้านั่นวังเป็ดอ๋อวังอาใช่คือเมาตรงไหนนอนตรงนั้นได้บรรยากาศโอ้โหแบบดีมากบรรยากาศอย่างเงี้ยเห็นไหมดีมากนั่งดื่มสนุกสนานดูบรรยากาศแม่ต้องโอ้พี่ไก่ก็ซื้อเรือส่วนตัวมาจอดไปด้วยเห็นว่ามีแอร์ด้วยทำได้หมดแล้วก็อ๋อแล้วก็เวลาทำบุญแล้วก็ไปเรือส่วนตัวเนี่ยด้วยไปว่ายพระแต่ต้นไม้ก็เยอะมากนะครับพี่ไก่ชอบต้นไม้เป็นคนชอบต้นไม้คนชอบต้นไม้เนี่ยที่น้ำท่วมเนี่ยเสียดายที่สุดคือต้นไม้ที่ต้นไม้สวยเลยเนี่ยเดี๋ยวทาสีทาอะไรวันเดียวก็เสร็จครับแต่ต้นไม้เราปลูกเนี่ยเป็นปีกว่ามันจะโตก็จะดูดีเลยต้นไม้น่ารักเลยต้นไม้ถ่ายละครได้ทุกมุมอ่ะนะที่นี่นะทุกมุมอ่ะนะใช่ทําละครถ่ายแล้วจริงๆถ้าเกิดใครอยากเช่าถ่ายอันนี้พี่ไก่ก็เปิดให้เช่าก็ให้เช่าให้เช่าแต่ก็ต้องขอดูก่อนถ้าพระเอกนางเอกโอเคใช่ผู้จัดดีโอเคอะไรเงี้ยขอเลือกขอเลือกขอเลือกอ๋อถ้าเกิดเป็นแบบว่าละครมั่วๆไม่ให้เงินมาก็ไม่ให้ไม่เอาไม่เอาไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องเงินมันสําคัญเนี่ยมันไม่เกี่ยวอ่ะมันมีความสุขอ่ะจริงๆไม่ได้ยากเลยเนี่ยถ้ามันอยู่ให้เลยวันพฤหัสมันก็มีสุขแล้วอะไรนะไอ้นี่นี่อะไรเอาไปปล่อยไปมุกนึงอะไรเฮ้ยถูกป่ะล่ะขอดูห้องนอนได้มั้ยได้จะพาไปห้องพี่เปี๊ยกสมมาตรดีกว่าครับวิวสวยโรแมนติกมาตามมาตามมาสวยจริงวะมึงบ้าป่ะเนี่ยมึงสวยจริงวะไอ้อีไก่โอ้โหเห็นมั้ยวิวดีเลยอ่ะวิวเห็นวิวสุดยอดเลยอ่ะเห็นมั้ยโอ้โหแล้วดูห้องห้องนอนโอ้สบายเลยทำให้ไอ้สมมารยาทนั่นน่ะแล้วก็อยู่ตรงนี้เข้ามาก็จะพักห้องนี้เป็นห้องของเขาอยู่กับพี่ก้อยใช่ห้องน้ำก็เป็นมีอ่างอาบน้ำมีชาวเวอร์มีน้ำร้อนน้ำเย็นดูดิใช่ไหมออกมาสุดยอดเลยตอนนี้แล้วลมเย็นเช้าเนี่ยโอ้โหไก่เอ้ยเนี่ยไอ้เปียกมันชอบมานั่งกินกาแฟตอนนี้กินกาแฟนี่จะเช้าเนี่ยส่งกาแฟขึ้นมาแล้วก็นั่งกินแล้วก็มองจริงจริงผมว่าพี่ไก่เปิดเป็นแบบว่าให้คนมาพักยังได้เลยนะไม่เอาไม่ให้คนไม่รู้จักไม่เอาเลยมันวุ่นวายมันไม่ชอบไม่ชอบให้คนไม่รู้จักจะมายุ่งไม่ชอบเพื่อนเท่านั้นไม่อยากได้เงินนั้นไม่อยากได้เงินเลยมึงไม่เอาเงินไปแล้วไม่มีความสุขไงอ่ะฮะเอาอะไรที่ทำแล้วมีความสุขดีกว่าอมรินทร์ทีวี